คุณผู้ชมครับวันนี้พี่พาคุณผู้ชมทุกคนนะฮะมาที่งาน TCP Sustainability Forum 2024ครับซึ่งงานเนี้ยเขาจัดขึ้นที่โรงแรม Intercontinental นะครับภายในงานจะมีอะไรที่น่าสนใจบ้างเดี๋ยววันนี้พี่สรุปให้ฟังครับงาน TCP Sustainability Forum 2024นะครับเป็นงานประชุมด้านความยั่งยืนครับที่กลุ่มธุรกิจ TCP จัดขึ้นต่อเนื่องเป็นปีที่3สู่ปีแห่งความยืดหยุ่นและการปรับตัวนะครับเพื่อเร่งให้เกิดความก้าวหน้าเร็วที่สุดหัวข้อหลักของการจัดประชุมในครั้งนี้นะครับก็คือ Water Resilience in a Changing Climate มีเป้าหมายในการให้ความรู้สร้างความตระหนักเกี่ยวกับการบริหารจัดการน้ำอย่างมีประสิทธิภาพภายใต้แนวคิด Water Resilience เพื่อเป็นเวทีแลกเปลี่ยนความรู้เกี่ยวกับน้ำและผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศและการปรับตัวของภาคธุรกิจซึ่งเรื่องของน้ำครับเป็น1ใน5ประเด็นสำคัญระดับโลกครับที่มีการเรียกร้องให้ภาคธุรกิจเนี่ยเปลี่ยนแปลงให้เร็วที่สุดก่อนปี2030งานนี้เป็นเวทีแรกและเวทีเดียวในประเทศไทยครับที่ส่งเสริมความร่วมมือด้านความยั่งยืนในอุตสาหกรรมอาหารและเครื่องดื่มครับทำไมต้องเป็น water resilience นะครับจริงๆแล้วเนี่ยเรื่องของทรัพยากรน้ำเราคุยกันมานานมากๆแล้วกับการปรับตัวยังไงแต่เราจะพูดถึงเรื่องของความยืดหยุ่นนั่นเองเพื่อรับมือกับสถานการณ์ที่มันหนักขึ้นคำถามก็คือเราจะแก้ไขมันได้ยังไงจึงนับว่าเป็นโจทย์สำคัญครับของภาคธุรกิจไทยในการเร่งลงมือทำเพื่อรับมือกับความท้าทายด้านน้ำภายในงานเนี่ยจะแบ่งการเสวนาออกเป็นทั้งหมด3ช่วงด้วยกันนะครับช่วงแรกฮะเป็นการปาฐกถาพิเศษเรื่องของทิศทางเศรษฐกิจและโจทย์ใหม่ของประเทศไทยโดยดร.สุภวุฒิสายเชื้อประธานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติช่วงที่2ครับ Water Resilience นะครับความท้าทายด้านน้ำและการปรับตัวของภาคธุรกิจช่วงนี้ก็จะเป็นการพูดคุยถึงการปรับตัวรับมือกับอนาคตโดยคุณสราวุธอยู่วิทยาประธานเจ้าหน้าที่บริหารของกลุ่มธุรกิจ TCPWater Resilience นะครับหรือว่าความยืดหยุ่นด้านทรัพยากรน้ำจะเป็นกลยุทธ์สำคัญครับในการรับมือกับภาวะขาดแคลนน้ำแบบเฉียบพลันรุนแรงและไม่แน่นอนที่เป็นผลกระทบมาจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศที่ปัจจุบันนะครับไม่ใช่แค่ climate change แล้วนะครับแต่มันเป็น climate crisis ครับเพราะว่าน้ำมีผลกับชีวิตความเป็นอยู่ในทุกภาคส่วนมาตรฐานและแนวทางการปรับตัวของธุรกิจนะครับโดยคุณประสิทธิ์ไวยาวัชมัยกรรมการบริหาร ERM สยามจำกัดครับและสุดท้ายเลยคือเรื่องของสถานการณ์น้ำการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและความหลากหลายทางชีวภาพในประเทศไทยครับโดยดร.เพชรมโนประวิทย์นะครับที่ปรึกษาองค์การสิ่งแวดล้อมระหว่างประเทศและเลขาธิการมูลนิธิโลกสีเขียวครับช่วงที่3ครับการอภิปรายอนาคตและทางออกการปรับตัวรับมือการเปลี่ยนแปลงด้านน้ำและสภาพภูมิอากาศโดยเหล่านักวิชาการและผู้เชี่ยวชาญครับไม่ว่าจะเป็นดร.รอยบุญรัศมีเทศนะครับผู้อำนวยการสถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำดร.กนิกาธรรมพาณิชวงศ์หัวหน้ากลุ่มงานวิจัยสถาบันวิจัยเศรษฐกิจป่วยอึ๋งภากรคุณอุกฤษอุณหะเลขกะครับประธานเจ้าหน้าที่บริหารและผู้ก่อตั้งรีเคาประเทศไทยอาจารย์ดร.นายอิมแลนิคณะรัฐศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์และสุดท้ายครับคุณพาณิชกองแก้วผู้อำนวยการด้านความยั่งยืนมูลนิธิแม่ฟ้าหลวงครับโดยกลุ่มธุรกิจ TCP นะครับชูแนวคิดความยืดหยุ่นและการปรับตัวเร็วประกาศเดินหน้า3แผนงานครับทั้งการจัดการน้ำแบบฟื้นฟูการใช้น้ำหมุนเวียนแบบ 100% และการใช้นวัตกรรมที่ยั่งยืนและสร้างสรรค์มุ่งเน้นให้เกิดผลลัพธ์เชิงบวกต่อทรัพยากรน้ำเพื่อสร้างการเปลี่ยนแปลงปลุกพลังสู่เป้าหมายความยั่งยืนในอัตราที่เร็วขึ้นเพื่อโลกที่ดีกว่าตั้งแต่วันนี้ครับหากมองไปข้างหน้าประเทศไทยมีโอกาสที่จะขาดแคลนน้ำอย่างรุนแรงขึ้นฝนจะมีปริมาณน้อยลงมีโอกาสที่จะเกิดภัยแล้งหนักสุดในรอบ20ปีแน่นอนนะครับว่าทรัพยากรน้ำเนี่ยเป็นหนึ่งในทรัพยากรที่สำคัญที่สุดของประเทศที่เกี่ยวข้องกับภาคเศรษฐกิจตั้งแต่สุขภาพครับจากการอุปโภคบริโภคภาคพลังงานครับกับการเอาไปผลิตไฟฟ้าภาคเกษตรครับกับการผลิตอาหารซึ่งถ้าเราสามารถต้านทานความเปลี่ยนแปลงได้ดีมีความยืดหยุ่นเศรษฐกิจธุรกิจและประเทศก็จะเดินหน้าต่อไปได้ครับเป็นการตอกย้ำถึงความมุ่งมั่นของกลุ่มธุรกิจ TCP ที่พร้อมขับเคลื่อนสู่การเป็นองค์กรที่เติบโตอย่างยั่งยืนทั้งในด้านธุรกิจควบคู่กับการสร้างผลกระทบในทางบวกให้กับสังคมและสิ่งแวดล้อมทั้งไทยและต่างประเทศตามเป้าหมายปลุกพลังเพื่อวันที่ดีกว่า